เรื่องกุนแห่งกจะต้องตอบยจำจไในใจราดชั่วทำดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสดีเดี๋ยวเรามาฟังเคสดีกับเลยจ้าเป็นฉันมันผิดตรงไหน ปีพุทธศักราช2,518ตัวลูกเนี่ยไดิดแต่งงานแล้วก็อยู่ในครอบครัวคนจีนมีอาชีพฆ่าไก่เป็ดขายในตลาดสดแล้วก็เป็นในทุนปล่อยลูกเป็ดคือไม่ได้ปล่อยแบบที่ครูไม่ใหญ่ปล่อยนะปล่อยให้เข้าไปเลี้ยงพอโตก็เข้าไป,ปเชื่อกันใหม่ อาหารข้าวสารเรงเงินให้กับคนที่จะเอาเป็ดไปเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงเป็ดได้ประมาณห0สบวันโตได้ขนาดสามีก็จะจับส่งเข้าไปที่ลาวในึ่งเทพลูกีินาที่ทำบัญชีและจ่ายเงินให้ลูกค้าวันหนึ่งหนึ่งลูกต้องจ่ายให้กับลูกค้าถึงแสนถึงหนึ่งล้านบาทลูกต้องเตื่นประมาณตีสี่ช่วยลูกจ้างทำไก่เป็ด ถ้าลูกจ้างออกไปสามีจะเป็นคนเชือดไก่เป็ดแทนลูกจ้างทำจนชินนะข้าจนชินข้าไปคุยไปเอิกอากเอิกอากไปทำอาชีพอย่างนี้อยู่หลายปีวันหนึ่งๆจะฆ่าไก่เป็ดรวมเกือบร้อยชีวิตทุกวันแต่ถ้าเป็นตรุจีนสาจีนก็ร่วมพันตัวพอเสร็จาก,การทำไก่เป็ดแล้วลูกก็ต้องทำกับข้าวซักผ้าทำบัญชีเช็คของขึ้นรถสิบลอ้อหล้อ เพื่อ้สามีไปส่งลูกค้าเนี่ยความลำบากของคนรวยองเงี้ยต้องมานั่งเช็คสามีเลิกจากการส่งของให้ลูกค้าแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอเพราะตอนนั้นยังจนอยู่ออต้องช่วยกันดิลอนทำกินและอดออมฐานะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนคนในจังหวัดรู้จักที่บ้านสามีดีว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเห็น<อ>ไหมจ๊ะ จากอยู่บ้านเป็นโรงหลังคาสังกสีก็มาปลูกเป็นตึกสามชั้นสามครูหาอยู่อย่างสบายความร่ำรวยก็มาเยือนแสงสีหน้าบ้านก็ร้าใจเลยทำให้สามีเปลี่ยนไปเริ่มออกดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เล่นการพนันติดผู้หญิงแล้วก็ค้างคืนที่อื่นในระหว่างที่สามีไม่กลับบ้านถาลุกจ้างเราอ,อจากการเชือดไก่เป็ด ไม่มีใครทําตัวลูกเองก็ต้องลงมือเชื่อดเองวันหนึ่งรวมแล้วเกือบร้อยชีวิตลูกเชื่อไปแล้วเป็นแสนตัวเจ้าค่ะตอนที่ทำคิดแต่ว่ามันเป็นอาหารให้คนกินเพราะได้ความรู้จากคนที่บอกกันจะต่อกันมานี่ครับสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นฆ่ากินไม่บาปไอ้นี่มนุษย์คิดกันเองนะจ๊ะ ตอนนั้นคิดว่าเป็นอาหารไม่ได้คิดว่าจะทำบาปตอนทำไก่นั้นยังไม่รู้จักวัดเลยค่ะทำสลับกับลูกจ้างอยู่ประมาณ 3- 4ปีก็เลิกฆ่าไก่เป็ดขายแต่ยังปล่อยลูกเป็ดให้ลูกค้าเอาไปเลี้ยงพี่สาวสามีไม่ขายไก่แล้วก็มาช่วยลูกทำบัญชีแล้วก็มีหน้าที่ไปรับลูกชายทั้งสามคนของลูกที่โรงเรียนประจำแล้วก็ช่วยลูกชายเลี้ยงลูกชายคนเล็กด้วย และดูแลพ่อสามีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานหัวใจโตไส้เลื่อนเอ้ยสุดก็เสียชีวิตลงในปี2529ด้วยโรคมะเร็งมเม็ดเลือดส่วนแม่สามีช็อกน้ำตาลขึ้นมากเป็นเบาหวานและอมลัมพฤกษ์อยู่หลายปีพี่สาวสามีดูแลดีมากจนแม่สามีจากไปในปี2534ทั้งทั้งพ่อสามีแม่สามีเป็นเบาหวาน,น,น,นกันทั้งคู่ขณะที่พ่อสามีจากไปมีวีว,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 วันกลับ แม่สามีนอนป่วยไม่รับรู้เรื่องราวอะไรลูกรู้ตัวทันทีว่าหมดที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วเพราะในระหว่างนั้นสามีกับลูกทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นใช้พลังหมัดมวยลูกเคยหนีไปบวชพราหมณ์ที่วัดวัดหนึ่งยี่สิบสี่วันกลับไปเยี่ยมบ้านยังไม่ทันเดลาศีลเลยถูกพลัง ฝ่ามือพิคาตตบหน้าทั้งๆที่ยังอยู่ในชุดพราหมณ์ลูกราสีกลับมาอยู่บ้านเมืถึงอาทิตย์ก็ต้องทะเลาะก,กันอีกด้วยลิศสุราและนารีนารีคนที่อยู่กับสามีในปัจจุบันนี้มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุสิบขวบต่อมาสามีขอบวชพระบ้างทุกคนดีใจนึกว่าจะบวชได้ตลอดชีวิตปรากฏว่าบวชได้สิวัน ลูกน้ำดอกบัวใส่ผ้าไปขอคามาเอออันนี้ทมเนียมนี้ดีที่เคยล่วงเกินและขอให้สามีสัญญาว่าถ้าลาสิกขามาแล้วจะไม่ประพฤติตัวแบบเดิมอีกสามีก็ทําไม่ทราบรับปากบอกไม่ได้บอกแต่พอลาสิกขามาจริงๆก็เป็นแบบเดิมลูกทุกข์ใจมากก็เอามั่ง <Huh? S 1> เมื่อพอบ้านดื่มเหล้าเที่ยงคืนได้ก็เอามั่งประชดชีวิตเริ่มดื่มเหล้าเที่ยงกลางคืนแต่ไม่บ่อยแค่ เป็นแบบนี้มาเจ็ดปีไม่บ่อยก็เธอเขียนมาอย่างนี้ไงดื่มเหล้าเที่ยงคืนแต่ไม่บ่อยเจ็ดปีกับปีนึงอาจจะสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนละพศไงหรือเว้นแค่สองสามครั้งต่อปีเราก็ไม่รู้เนี่ยหรือปีเองสองสามครั้งอันนี้ไม่ได้บอกแต่บอกไม่บ่อยแค่ไหนบ่อยก็ไม่รู้แล้ววันอําลาก็มมาถึงสามีกลับบ้านมาเมาอารวาส ถึงขนาดบีบคอลูกโอ้อมิตรพะเป็นโซดีกว่ายอย่างนี้เล่นบีบคอกันเลยเห็นไหมเออเริ่มต้นในความรักจบด้วยการหายใจไม่ออกเพราะนัันใครจะแต่งงานให้เรียนหมัดมวยไปด้วยนะเพราะว่าต้องเอ็กซเซ์ไซส์ฮะต้องเรียนพลังหมัดมวยไปเนี่ย ปนี่เอ็มไม่เจอนี่บีบคอหายใจไม่ออกต่อยโดนลูกในตาครับพอดีเลยตอบตีกันใหญ่เลยลูกนี้ลงมังล่างมาถึงชั้นล่างแล้วเขายังตามลงมาอีกมาตอบตีลูกอีกลูกเลยถือขวดเบียถือไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่เธอเธอขวดเบียมาทุบขวดเบียเป็นปลากลรานจริงๆริงด้วยแต่เอามากรีดแขนตัวเองและบอกว่าดา r ิง่ง สุดที่รักนี่คือแผลแห่งความสิ้นสุดสิ้นสุดกันทีเนสิ้นสุดกันทีในชาตินี้แต่เธอไม่ได้บอกชาติต่อไปนี่คือแผลแห่งความสิ้นสุดพอกันทีในชาตินี้แต่เธอไม่บอกต่อนะ่ะก็คืออาจจะเว้นวักไว้ถือว่าชาติหน้าจะดีกว่านี้นี่เห็นไหมใจอ่อนเสมอแล้วลูกออกจากบ้านมาในคืนวันที่ยี่สบอมิถุนายนสองห จำมันที่รพอสอได้เพราะขึ้นต้นด้วยสองสองลงท้ายด้วยสามสามไปเย็บแผลถึง1ิเก้าเข็มแล้วก็ไปอยู่ระยอง,ยองกับน้องสาวลูกลืมวัดลืมบุญที่เคยสะสมมาจนหมดสิน้นไปโบยบินอยู่เป็นเวลา10บกว่าปีแล้วลูกก็มีความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความรักใหม่ครั้งนึงอยู่กันได้ประมาณหปี ลูกเป็นฝ่ายขอเลิกเองเพราะความเจ้าชู้ของเขาคือให้โอกาสเขาเจ้าชู้ต่อไปแต่ลูกขอลาออกจากการเป็นสุดทิักรักของเขาและลูกก็ได้เดินทางกลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นรนทํางานเพราะความจนกําลังมาเยือนใหม่ปีสี่สามลูกก็ได้เอาเงินส่วนที่เอาไว้ให้ลูกๆเรียนไปเล่นหุ้นปรากฏว่าเจ๊งหมดเลยเจ้าค่ะแล้วก็ รวมโดนโกงไปทั้งหมดสมครั้งเป็นเงินสองล้านกว่าในตอนนั้นลูกได้เลี้ยงกุ้งกุลาด้วยเพราะจับกุ้งก็มีเงินเหลือดูเธอนะจากจับเป็ดจับไก่แล้วมาจับกุ้งเหลือประมาณสามแสนบาทก็ให้ลูกเรียนได้ลูกเลิกเลี้ยงกุ้งเลยเพราะเวลาจับต้องจับเป็นๆและลงแช่น้ำแข็งเลยและเวลาฆ่าเชื้อในบอ่อก,ก่อนเลี้ยงก็ต้องใช้คอรีน ทำให้ปลาเล็กปลาน้อยปลาไหลกุ้งฝอยตายหมดเลยลูกยืนดูมันดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ตายก็ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้เลยว่านี่เรากำลังฆ่าสัตว์อีกแล้วลูกเลยพูดกับลูกชายคนโตว,ว่าเลี้ยงกุ้งแก่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าเลี้ยงต่อไปอีกเลยมันค่าชีวิตเขาขอให้หางานอื่นทำกันดีกว่าแต่สายใยบุญของลูกยังจะคงจะยังมีอยู่ ต่อมาลูกก็ได้พบรุ่นพี่ที่เคยมาวัดเมื่อครั้งก่อนเขาก็ชวนให้มาวัดอีกหนและแล้วลูกก็ได้มาร่วมบุญบันสลายร่างคุณยายแล้วก็ได้มาวัดและก็ได้มาทําบุญทุกบุญจนทุกวันนี้ลูกมีบุตรชายทั้งหมดสี่คนลูกชายคนเล็กของลูกขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมก็เริ่มเป็นสาวลูกปังให้ดีลูกชายคนเล็กของลูก ขณะเรียนอยู่ชั้นมันธยมก็เริ่มเป็นสาวเพราะเธอแอบไปกินฮอร์โมนเพศหญิงผลจากการเริ่มเป็นสาวนั้น <c oughs> ก็เลยโดนโดนพี่ชายเตะเป็นประจำเพราะไม่อยากให้น้องเป็นกะเธยแต่ลูกก็บอกกับลูกชายทั้งสาคนที่เป็นพี่เขาว่าไม่เป็นไรแม่รับได้ขอร้องอย่าทำตัวเหลวไหลสิ่งใดที่ชั่วอย่าทำให้แม่ช้ำใจก็พอแล้ว ลูกชายคขเล็กตอนอายุ17ปีก็พูดอย่างนี้แหละฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยเดินสายประกวดความสวยหลายที่ปรากฏว่าได้ตำแหน่งที่สองบ้างสามบ้างที่จริงควรจะได้ที่หนึ่งแต่เพราะว่าให้คนอื่นไป่อนและได้ที่สองเพระเธอตัวเล็กก็ครับตอนที่ได้รางวัลที่สองนั่นนะ่ะตอนนั้นกำลังเรียนปริญญาตรีปีที่หนึ่งเขาขอหยุดภาคการเรียนเทอมที่สอง ไปเป็นหมอหมอนนวดและหมอนั่งนั่งดริงกับแขกเชียร์แขกดริงและก็ออกไปทานข้าวข้างนอกสถานที่ทําอยู่สามเดือนได้เงินมาแสนกว่าไปปรึกษาหมอเตรียมตัวจะผ่าตัดแปลงเพศแล้วลูกก็ได้พาลูกชายคนเล็กบงเล็บแต่สวยนะเจ้าคะขึ้นพนาวัด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะเป็นเดือนเกิดเขาอยู่ได้สาวปียี่สิบปีเพื่อนจะไปพนาวัดด้วยกันเขาก็มองดูมองดูลูกชางลูกเขายังไม่รู้อะไรหรอกเขาบอกว่าเออทำไมคุณมีลูกน่ารักขนาดนี้ทั้งสวยสวยแบบใสๆบงเล็บเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเลย พอดีรุ่นนั้นได้ฟังฝันในฝันเรื่องเกี่ยวกับการแปลงเพศทําให้ลูกชายเกิดฮิลิโอตปะมีควารู้สึกกลัวบาปมากเพราะเขาเตรียมจะไปผ่าตัดเขาตั้งใจจะเป็นนักร้องโชว์ตามสถานที่ต่างๆอยากได้พวงมลลาลัยแบงค์พันเยอะมากเมื่ออยู่บนพนาวัดเจ็ดวันรู้สึกลูกชาวคนสวยเนี่ยนั่งเด้นนานแล้วก็บอกว่าแม่คะ มันเบาเบาเบ,า,เบ,า,เบาสบายแต่หาขาไม่เจอเลยตกใจกลัวขาหายลืมตาแล้วก็เลิกนั่งเขารู้สึกสำนึกผิดในบาปบุญได้มากขึ้นกลับลงมาก็มากราบขอโทษคุณป้าที่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กกราบขอโทษคุณพ่อทุกคนดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิ กลางคืนดูฝันในฝันไอ้คืนนี้ดูรอเปล่ปากเขาไม่รู้เนี่ยดูครับและแตั้งใจมาร่วมบุญทุกบุญทิพั์ไม่ยอมขาดเลยสาธุบ <But> ัดแต่ปัจจุบันบมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีภรรยาอยู่แล้วภรรยาเขาทำงานอยู่บนเครื่องบินเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอาหารจะอยู่ในประเทศไทยหนึ่งเดือนต่างประเทศหนึ่งเดือนพอภรรยาไปต่างประเทศ เขาก็จะมารับลูกชายออกไปทานข้าวแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็ขอให้ลูกชายของลูกเตรียมตัวแต่งงานกับเขาในอีกสองปีข้างหน้าโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าลูกชายของลูกเนะี่ยเป็นลูกชายคนสวยเขาไม่รู้เลยเป็นลูกชายคนสวยตัวลูกเองก็ไม่เด็สนับสน,นุนเลยเพราะเหมือนไปหลอกเขาอะเพราะเขาไม่รู้จริงๆแต่เขามีความสุขที่ได้พาลูกชายคนสวยเนี่ยไปเที่ยว ได้ไปพูดไปคุยอะไรต่างๆแล้วลูกชายก็ไม่ได้บอกเขาอะว่า,วาจะเป็นผู้ชายคนสวยเพราะมีความคิดเสมอว่าเป็นฉันมันผิดตรงไหน,น<อ>คิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือความคิดของลูกชายแต่ก่อนจะไปถึงนั่นเดี๋ยวเรามาดูภาพเธอหน่อยเราดูตอนสามขวบก่อนแล้วค่อยมาดูตอนสิบเจ็ดอ่ดูตอนสามขวบก่อนน่ารักทีเดียวสิบเจ็ด ไปบอกสวยกับผู้หญิงนี่คือเธอคำถามตัวลูกทำกรรมอะไรเจ้าคะจึงต้องดินลนสู้ชีวิตเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวมกับหมดสลับอย่างนี้เรื่อยมาจะแก้ไขอย่างไรลูกเคยทำไก่เป็ดกุ้งมานะทำบุญก็อุทิศไปให้ทุกครั้งไปสราบกรรมเบาบางลงหรือ,อยังเจ้าคะลูกมีกรรมอะไรกับสามีคนแรก การอะไรทําให้ลูกต้องกรีดแขนตัวเองเย็บถึง19เข็มแทนที่จะไปตีหัวสามีพี <c oughs> ่สาวสามีทําบุญอะไรมากับลูก <c oughs> ถึงห่วงใยลูกและหลานชายทั้งสี่คนมากทําอย่างไรและมีวิธีไหนจึงจะให้ลูกชายคนเล็กของลูกไม่คิดแปลงเพศและเลิกคบผู้ชายคนปัจจุบันนี้แต่ถ้าเขาแปลงเพศแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนที่จริงๆหรือทำตัวไม่ดีจะเป็นอย่างไรคะ เขามีบุญอะไรจึงเป็นประเภทสองที่สวยจนผู้ชายด้วยกันยังดูไม่ออกเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงจจนถึงกับขอแต่งงานด้วยการได้เงินมาด้วยวิธีการที่ไปเที่ยวกับผู้ชายโดยผู้ชายเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงเนี่ยจะผิดศีลผิดธรรมอย่างใดหรือไม่พ่อแม่ที่มีลูกที่มีอุปนิสัยในทํานองนี้มีบุพกรรมอะไรและในกรณีลูกตัวลูกเองเนี่ยมีบุพกรรมอะไรจึงมี ลูกชายอย่างนี้คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีเสียชีวิตแล้วไปไหนคะบุญที่คุณแม่เคยสร้างพระบูชาองค์ใหญ่79นิ้วได้รับหรือเปล่าและบุญทุกบุญที่ทำไปให้ท่านทั้งสองได้รับหรือไม่เจ้าคะตอนลูกไปพนาวัดครั้งที่สองได้พาเพื่อนสมัยเรียนไปด้วยหนึ่งคนจานีนี้เพื่อนได้พาลูกสาวสองคนของเขาเข้าวัดมาร่วมมุนอย่างเต็มที่ แต่สามีไม่ค่อยสนับสนุนเพื่อนเคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกับลูกในอดีตชาติไหมคะและบุญอะไรที่ช่วยเปลี่ยนใจสามีของเขาให้มาสร้างบาร,รมีร่วมกับหมู่คณะเจ้าคะบุญกรรมอะไรทําให้ลูกต้องห่างเหินหมู่คณะไปถึงสิปีและลูกเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะที่ลูกเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดสลับกันไปกับเพราะ การสร้างทานบารมีในอดีตทำแบบไม่สม่ำเสมอทำบุญตามอารมณ์เหมือนชาตินี้แหละจ้ะคือเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำอย่างนั้นชีวิตจึงเป็นดังที่เป็นช่วงบุญส่งผลชีวิตก็รุ่งเรืองช่วงที่ไม่มีบุญส่งผลชีวิตก็ร่วงโรย จะแก้ไขก็ต้องอย่าทำบุญตามอารมณ์ให้ทำบุญสม่ำเสมอจา้าชาติที่ผ่านมาบางช่วงที่ไม่ได้ครบบัณฑิตและขาดบุญเรื่องปัญญาบารมีจึงทำให้ชีวิตแวดล้อมด้วยการทำปาณาติบาตอีกทั้งเวลาทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานไว้ล้อมคอกเอาไว้ ดันั้นต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาบารมีส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมนะจ๊ะแล้วก็เราทําบุญให้ชวนคนอื่นทําบุญด้วยอีกทั้งต้องรวมทั้งคบบัณฑิตอีกด้วยคือผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่คําว่าบัณฑิตไม่ใช่ เป็นผู้มีเพียงปริญญาแต่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาด้วยที่ทำบุญทิศสุสนสลไปให้สัตว์ที่ฆ่าไว้ก็ทำให้กรรมเบาบางลงมาบ้างต้องทำบ่อยๆนะลูกนะทำไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละจ้ะอย่างน้อยก็ทำบุญให้เท่ากับบาปที่ทำไปแหละแล้วก็ทิศสวนศลไปให้สัตว์เหล่านั้นนี่เรื่องสำคัญนะ ตัดรอนชีวิตเขาเนี่ยมันก็เหมือนตัดรอนชีวิตเรามันจะอะไรอ่ะพบต่อไปเนี่ยอายุมันจะไม่ค่อยยืนเพราะนั้นต้องทำทุกๆบุญแหละทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหรือบวชพระอะไรเงี้ยต่ออายุพระพุทธศาสนาเราจะได้อายุยืนยืนเป็นเจ้าภาพบวชพระเนี่ยบวชลูกชายยกเว้นลูกคนนี้นะย,ยกเว้นลูกชายคนสวย ก็เปเจชาภาพบวชอะไระธรรมทายญาติบวชผู้มีบุญที่ก็อยากบวชบวชไปเยอะๆเยระเรกมเจ้าชูช้ของลูกจึงต้องทําให้มาเจอสามีเช่นนี้มันเราทําอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นมันจะถูกเซตโปรแกรมไว้ในตัวแหละที่ต้องกรีดแขนตัวเองจนเย็บสิบเก้าเข็มแทนที่จะตีหัวสามีกับพระปัจจุบันนะต้องการประชด และต้องการให้มันจบเรื่องกันททีส่วนกรรมนอดีตก็เป็นกรรมที่อตบตีภรรยาทำร้ายภรรยาในชาติที่ตัวลูกเป็นผู้ชายแหละจ้ะทำร้ายเขาอย่างไรก็เจออย่างนั้นแหละเลือดตกยางออกทีเดียวแหละแต่เขาไม่ถึงตายพี่สาวสามีที่ห่วงใยลูกและหลานชายสี่คนเพราะเป็นคุณธรรมของพี่สาวกับนอดีตเคยเป็นญาติกันมา ปัจจุบันก็ได้เกื้อกูลกันต่างก็เคยช่วยเหลือกันกับสงสารที่ลูกและหลานชายต้องลำบากเพราะน้องชายตนเองจะลูกชายคนเล็กของลูกถ้าฟังอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังนะลูกนะลูกชายคนสวยนี่แหละทำกรรมเจ้าชู้มาซ้ำาๆกันหลายชาติากรรมซ้ำๆหลายชาติมารวมส่งผลในชาตินี้กรรมเจ้าชู้หลายๆชาติ มันมารวมเงินส่งผลจึงทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศและคิดอยากจะแปลงเพศคือเพศชายก็อยากจะเบี่ยงออกไปจากการเป็นเพศชายจะไปเป็นเพศหญิงคิดจะแปลงเพศถ้าหากแปลงเพศแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนที่มาชอบก็เหมือนกับไปหลอกเขาอ่ะก็มันไม่ใช่แล้วใบบอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้เขานึกว่าใช่อย่างเงี้ย แล้วก็จะผิดศีลข้อที่สเพราะเขามีภรรยาอยู่แล้วหากทำตัวไม่ดีซ้ำอีกต้องฟังนะลูกนะถ้าฟังดูฝันในฝันอยู่ตอนนี้ถ้าทำไม่ดีซ้ำอีกก็จะไปตกอยู่ในวงจรอุบาทเดิมๆคือไปตกในอบายนะี่ไปมหาดาลคุมสามนะ่ซึ่งบาดมาให้ดูยากจังเลยเนะี่ยจะปิดโดนอะไรสรรพั แล้วก็ไปอุสตส่าท่นรกกระโดนแบบเดียวกันแต่เบามาหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปโยโมโลกไปปีนต้นง,งิ้วที่โยโมโลกไปเป็นปเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นดังนี้เป็นอย่างเงี้ยอีกหรือหนักกว่าเดิมกว่าไปแทนที่จะสวยมันจะไม่ไม่สวยแต่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกตุ๊ดคาราบาวเป็นนักมวย ดุดกระบาวเป็นนักมวยนะยเสี่ยงเลยนะลูกนะอดทนอาชาตินึงอ,อายุข,ขยมนุษย์เฉลี่ยมันแค่เจ็ดสบปีประเดี๋ยวประดาวันนั่นเองแล้วก็ให้สร้างบุญนะลูกนะทำทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์วันพระก็รักษาโอโบส,ตสัตตศีลแล้วก็ให้คลายความพอใจในความรู้สึกที่เป็นอยู่เป็นอย่างเนี้ย ด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษเพราะก,กรรมเห็นโทษโทษที่เจ้าชู้ซ้ำๆกันแล้วไปตกในมหานรลกอะไรต่างๆเหล่านั้นดังที่เล่าให้ฟังตอนต้นแล้วก็ให้เจริญภาวนาด้วยไม่ต้องไปกลัวนะลูกนั่นนั่งแล้วขาหายไปนั่นนะดีถูกต้องแล้วอย่าไปตกใจ แต่บ,บางคนก็ตกใจเพราะไม่เคยมีประสบาการณ์มาก่อนก็มีบ้างแต่ว่าทําถูกต้องแล้วขอยืนยันนะจ๊ะถูกแล้วให้ทําตอบอีกเดี๋ยวตัวมันหายก็จะไปกลัวมันจะมีสิ่งที่มาพร้อมกับตัวหายเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินไม่อาจจะซื้อได้เอาอะไรไปแลกก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละให้เจริญภาวนาและธิษฐานจิตให้พ้นจากบ่วงกรรมนี้ทำอย่างนี้เรื่อยไปจน หมดอายุไขก็จะพ้นจากกรรมนี้ได้จ้ะที่เกิดมาสวยในระดับหน้าตาพอดูได้พอดูได้นีไปวัดก็ได้แต่อยู่วัดไม่ได้ถ้าถ้าหากว่าหล่อขนาดอยู่วัดได้นี่ต้องบุญมากแค่เดียวเลยถ้าหากพอไปวัดไปวาได้เนี่ยลรวต้องรีบกลับบ้านยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าขนาดอยู่วัดได้นี่นะสุดหล่อเลยแหละที่เกิดมาหน้าตาพอดูได้ก็เพราะเมื่อทําบุญทั่วๆไปในชาติที่แล้วนะชาติก่อนๆน,น,นั้นอะ่ะมักจะอธิษฐานอย่างเดียวชาติหน้าขอให้สวยๆกอบกับจริตในชาตินี้ชอบรักสวยรักงามชอบแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากทาหน้าก็เลยทำให้หน้าตาพอ ดูได้นะไปดูจริงเถอะมันแค่พอดูได้อนะไปดูเถอะเพราะนั้นจะเพิ่งไปหลงไหลได้ดปลื้มที่คนอื่นเ็าชมว่าสวยนะลุงนะ <c oughs> ไปดูเถอะมันแค่พอดูได้นะคือ <c oughs> <c oughs> พอที่ทำให้เขามีอารมณ์ดูได้นะการได้เงินมาโดยไปเที่ยวกับผู้ชายและผู้ชายเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็เข้าข่ายนะลุงนะเข้าข่าย <c oughs> อยู่ขอบขอบขอ,บของไข่เวลาเขาทอดแหเนี่ยมันจะมีตะไคร่าาก็เข้าไปติดอยู่ในขอบขอบละคือเข้าไขแาละเข้าไายหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดขายแห่งความหลอกลวงแล้วเกิดความกําหนัดยินดีในการกระทั่งขอแต่งงานอีกทั้งเวลาลูกไปทํางานขายดริงให้ผู้ชายที่มาเที่ยวก็ชวนเขานะ่ให้ผิดสีลข้อห้าด้วย มันบาปนะลูกนะหากปฏิกรรมนี้ส่งผลอ่ะก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตวิกวิก,กลวิกการบ้า oh. <laughs> ปัญญาอ่อนหรืองโง่สติปัญญาทึบตายแล้วก็จะไปเป็นเปรต oh. <laughs> ผอมแห้งอ่เปรตตัวนี้นะ่าศึกษาเปรตพันนี้นะต้องฟังนะลูกนะต้องฟังให้ดีจะเป็นเปรตผอมแห้งมีอวัยวะด้านหน้าเป็นหญิง oh. ด้านหลังเป็นชาย หัวก็กลับหลังกันหัวกลับกลับหน้าหลังกันอ่ะคือหน้าเนี่ยจะไปอยู่ข้างหลังไอ้ด้าน้า้ทอยจะอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นในภาพมันจะกลับจะรับปัดเพราะไปหลอกลวงเขาอ่ะเหมือนหน้าวหวหลังหลอกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยหลอกลวงว่าชายเป็นหญิงเพราะนั้นก็จะมีไอยว่าอุปกรณ์ข้างหน้าเป็นหญิงข้างหลังเป็นชายหน้าก็ไปอยู่ข้างหลัง ด้านหลังมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกดังนี้ก็มีบุปกรรมหลายกรณีคือเคยทำบุญด้วยกันมาและอธิษฐานขอให้เป็นพ่อแม่ลูกกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก่อนแต่บังเอิญลูกคนนี้มีกรรมเจ้าชูติดมาไอ้นี่กรรมส่วนตัวเมื่อกี้นี้บุญร่วมกันนี่กรรมส่วนตัวจึงมาเป็นอย่างนี้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือ เคยสนับสนุนเกียร์กับเรื่องเจ้าชู้ซึ่งกันและกันเช่นเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วเชียร์ให้เพื่อนไปหลอกผู้หญิงคนนั้นคนนี้ด้วยกันไปด้วยกันหรือพ่อแม่มีเศษกรรมเจ้าชู้ในทํานองทํานองนี้มาในอดีตชาติอพอพ้นวงจรจากการเป็นแบบลูกคนนี้แล้วเนี่ยก็จะดึงดูดให้ผู้ที่มีกรรมเจ้าชู้ซ้ำๆหลายๆชาติดังเนี้มาเกิด แล้วก็ทำให้พ่อแม่มีความทุกข์ใจจ้ะคนหลายกรณีส่วนในกรณีของลูกที่มีลูกชายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้น,นก็เป็นเพราะกรรมเคยสนับสนุนเชียร์ให้เพื่อนเจ้าชู้ไปเที่ยวหลอกผู้หญิงคนนู้นคนนี้แล้วตัวเองก็หลอกด้วยตัวเองก็หลอกด้วยจ้ะนี่ทำทั้งตัวและเพื่อนคุณพ่อสามีและคุณแม่สามีตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกขุมหนึ่ง โดยกรรมค่าสัตว์เป็นอาหารและค่าขายอีกทั้งทําให้ทั้งคู่เป็นโรคเบาหวานจนเสียชีวิตขณะนี้กําลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกจับเชือ่อโยบลานที่มีแต่พวกที่มีกรรมแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยกรรมปานาติบาตท,ที่ถูกจับเชื่อเหมือนๆกันเนี่ยบุญที่คุณแม่สร้างองค์พระบูชาใหญ่ขนาด79นิ้วอุทิศให้พ่อสามีก่อนตายก็ยังไม่พ้นกัน แต่เป็นบุญที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ไปอยู่มหานรกและก็ทําภายหลังด้วยเนะี่ยส่วนบุญทุกบุญที่ทําให้ก็ทําให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นโทษให้ลูกสมบุรณอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้าเพื่อนกับลูกก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ชวนสร้างบุญร่วมกันมาแบบทําบ้างไม่ทําบ้างคือไม่สม่ําเสมอจ้าชาตินี้ก็ต้องทําให้สม่ําเสมอจะได้ แก้ผังเก่าเนี่ยได้ผังที่ไม่สม่ำเสม,สม,ม,มอเนี่เย,ววยเดี๋ยวรว,วยเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนถ้าไปในทางที่ดีก็จะมีแรงบันดาลใจให้สามีของเพื่อนเห็นว่าเข้าวัดแล้วดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนเป็นปหลักถ้าเพื่อนดีขึ้นพ่อบ้านของเพื่อนเห็นว่าเออรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่บ้านเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น เขาก็จะคิดว่าเออเขาวัดแล้วดีก็จะสนับสนุนให้เขาวัดจะ้ะอีกทั้งเวลาทําบุญก็ต้องให้เพื่อนอธิษฐานบ่อยๆคือช่วงนี้ให้ทําละเอียดไปก่อนอธิษฐานจิตให้สามีถึงตนเห็นประโยชน์ในการเขาวัดสร้างบุญบรารมีจะ้ะอธิษฐานนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบุญนี้ไปตัดร่อนวิบากกรรมเก่าของพ่อบ้านจนกระทั่งในระดับบุญเก่าได้ช่องก็ตอนนั้นแหละ จะได้โอกาสชวนเข้าวัดตัวเลยเองชาติที่แล้วก็เป็นคล้ายชาตินี้ในช่วงแรกคือทําบุญกับโมณะแบบทำำหยุดๆชาตินี้จึงขึ้นขึ้น,นลงๆตัง้งนั้นให้แก้ผังชีวิตเส้มใหม่โดยทําบุญให้สม่ําเสมอไปจนตลอดชีวิตราติฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ผลบุญนี้ทําให้ชีวิตชาติต่อไปจเริญรุ่งเรือง,งตั้งแต่ต้นชีวิตเรื่อยไปจนหมดอายุไขจจา อาเรามาดูภาพกันที่ลูกเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดสลับกันไปเพราะการสร้างทามบารมีแบบไม่สม่ำเสมอทําแบบตามอารมณ์เหมือนชาตินี้ชีวิตจึงเป็นอย่างนี้ช่วงบุญส่งผลชีวิตก็รุ่งเรืองช่วงไม่มีบุญส่งผลชีวิตก็ร่วงโรยจะแก้ไขก็ต้องอย่าทําบุญตามอารมณ์ให้ทําบุญสม่ำเสมอเนี่ยตอนนี้มีบุญเสาวแก้วนะจ๊ะชาติที่ผ่านมาบางช่วงไม่ได้ครบบัณฑิต และขาดบุญเรื่องปัญญาบรารมีทำให้ชีวิตแวดล้อมด้วยการทำปานาติบาตอีกทั้งเวลาทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานไว้ที่ทำบุญที่ส่วนสนไปให้สัตว์ที่ข้าวไว้ทำให้กรรมเบาบางลงมาบ้างแต่ต้องทำบ,บ่อยๆจนตลอดชีวิตย่างน้อยก็ให้เท่ากับบาปที่ทำไปแล้วที่ส่วนสไปให้สัตว์เหล่านั้นละจ้าเสษกรรมจะช่วงลูกจึงต้องทำให้มาเจอสามีเชนี้ต้องกรีดแขนตัวเองจนเย็บ19เข็ม แทนที่จะตีหัวสามีเพราะตั้งการประชดและให้จบเรื่องกันทุกที่วนกับแนดีก็เป็นกรรมที่ตบตีภรยาทำร้ายภรยาเลือดต,ตกยางออกในภพชาติที่เป็นผู้ชายจ้าพี่สาวของสามีที่ห่วงใยลูกและหลานชายสี่คนเพราะคุณธรรมของเธอกับแนดีเคยเป็นญ,ญาติกันมาปัจจุบันก็เด็กเกิดกูลกัน ต่างเคยช่วยเหลือกันและสงสารที่ลูกและหลานชายต้องลำบากเพราะน้องชายของตนเองลูกชายคนเล็กของลูกทกํากรรมจะชู้มาหลายชาติจึงส่งผลห้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศและคิดอยากจะแปลงเพศถ้าแปลงเพศแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนที่มาชอบก็เหมือนไปหลอกเขาแล้วก็จะผิดสิ่งข้อสามเพราะเขามีภรรยาอยู่แล้วจ้าหากทาตัวไม่ดีซ้ําอีกก็จะไปตกนในวงจรอุบาทเดิม คือไปตกในอบายไปมหานรคขุมสามไปอุสธรรนรกไปยมโลกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานมอกลับมาเป็นมนุษย์ก็มันจะมาเป็นอย่างนี้หรือหนักกว่านี้อีกจ้าให้สร้างบุญนำทารักษาศีลห้บรรพระรักษาศีลแปดให้คลายความพอใจในการเป็นอย่างนี้โดยการพิจารณาเห็นโทษเพราะกรรมนี้อีกทั้งเจริญภาวนาและอธิษฐานจิต ให้พ้นกรรมดังกล่าวทำอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขก็จะพ้นกรรมได้ที่เกิดมาสวยหน้าตาพอดูได้เพราะเมื่อทำบุญทั่วไปในชาติก่อนมักอธิษฐานว่าชาติหน้าขอยสีสวยก่อปจัจจิตในชาตินี้ชอบรักสวยรักงามแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากทาหน้าทำให้หน้าตาพอดูได้จ้าการได้เงินมาโดยไปเที่ยวกับผู้ชายและผู้ชายเข้าใจว่าเป็นผู้หญิง เขาขายหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดแล้วเกิดความกำหนัดยินดีในกรารกระทั่งขอแต่งงานอีกท้าไปทำงานขายดริงทำให้ผู้ชายที่มาเที่ยวผิดศีลห้า้วยหากเมือ่อใดกรรมนี้ส่งผลจะทำให้เป็นผู้ชายที่มีจิตวิกลวิกการโง่บ้าหรือปัญญาอ่อนตายแล้วจะไปเป็นเปรตผอมแห้งมีอวัยวะข้างหน้าเป็นหญิงข้างหลังเป็นชายหัวก็กลับหน้ากลับหลังเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องศึกษากันไว้ให้ดีทีเดียว เนี่ยมันจะกลับตลบปัดกันเลยนะจ๊ะหน้าหลังกลับกันไอ้นี่ไอ้นี่ข้างหลังนะหน้ามาอยู่ห้างหลังเห็นไหมน,นี่ข้างหลังไปอยู่ข้างหน้านี่ไงจะกลับกันกับอุปกรณ์พ่อแม่ที่มีลูกอย่างนี้เพราะมีบุป,ปกรรมหลายอย่างคือเคยทําบุญด้วยกันมาและอธิษฐานขอให้เป็นพ่อแม่ลูกกันแต่บังเอญลูกมีกรรมเจ้าชู้ติดมาจึงเป็นอย่างนี้พอดีลูกมีกรรมเจ้าชู้ ใช่เคยสนับสนุนเรื่องเจ้าชู้เช่นเป็นเพื่อนผู้ชายด้ยวยกันแล้วเชียร์ให้ไปหลอกผู้หญิงคนนั้นคนนี้หรือพ่อแม่มีเศษกรรมเจ้าชู้พอพ้นวงจรจะเป็นแบบลูกคนนี้แล้วจะดึงดูดให้ผู้ที่มีกรรมเจ้าชู้ซ้ำๆหลายชาติมาเกิดและทําให้พ่อแม่มีความทุกข์ใจส่วนในกรณีของลูกที่มีลูกชายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเพราะเศษกรรมเคยสนับสนุนเชียร์ให้เพื่อนเจ้าชู้ ไปเที่ยวหลอกผู้หญิงคนน้นองคนนี้และตัวเองก็หลอกด้วยจ้าคุณพ่อคุณแม่สามีด้ยการคร่าสัตว์เป็นอาหารและค่าขายตอนทั้งคู่เป็นโรคเบาหวานจนเสียชีวิตตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุมหนึ่งขณะนี้กําลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกจับเชือดอยู่บนลานที่มีแต่พวกที่มีกรรมแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยโดนเชือดอยู่ คุณพ่อแม่สร้างองค์พระเจ็ดสิบเก้านิ้วอุทิศให้ก็ยังไม่พ้นกรรมแต่เป็นบุญที่ทําให้ไม่ไปอยู่มหารกส่วนบุญทุกบุญที่ทําไปให้ทําให้ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังไม่พ้นโทษให้ลูกทําบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยเรื่อยจ้าเพื่อนกับลูกนะเคยเป็นเพื่อนกันมาชวนสร้างบุญร่วมกันมาแบบทําบ้างไม่ทําบ้างคือไม่สม่ําเสมอเหมือนชาติเนี้ย ดังนั้นชาตินี้ตั้งทำให้สม่ำเสมอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนถ้าไปในทางที่ดีก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้สามีของเพื่อนเห็นว่าเข้าวัดแล้วดีขึ้นจะสนับสนุนให้เข้าวัดอีกทั้งเวลาทำบุญก็ต้องให้เพื่อนอธิษฐานบ,บ่อยๆให้สามีเงตอนเห็นประโยชน์ในการเข้าวัดสร้างบุญบารามีตัวลูกเองชาติที่แล้วก็เป็นคล้ายชาตินี้ในช่วงแรกคือทำบุญกับหมูนะ่คณะแบบทำๆหยุดๆ ชาตินี้จึงขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นให้แก้ผังชีวิตเสียมใหม่โดยทําบุญให้สม่ําเสม,มอไปจนตลอดชีวิตและอธิฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ผลบุญนี้ทําให้ชาติต่อไปชีชชวิตเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ต้นเรื่อยไปจนหมดอายุไขสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวเคสสติสั้นๆสาหรับคืนนี้นะจ๊ะ